าสติกเกอร์เนี่ยทำมาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทครับสวัสดีครับผมบก.เอสครับวันนี้ครับแน่นอนเช่นเดิมครับเราพามาดูอีกหนึ่งทีเด็ดครับกระแสของแชมป์โลกมอเตอร์ GP ครับรถจากค่ายสายพันธุ์ซูซูกินั่นเองซึ่งในวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับรถ L7 นะครับคือซูซูกิ GSX-R 1000R ในส่วนของรายละเอียดและรีเทลครับจะเป็นเช่นไรหรือหน้าตาเจ้าของคนขับจะหลอกแค่ไหนเทียบกับผมได้หรือเปล่าต้องคอยติดตามดูนี่ครับท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนๆครับเราก็ได้หลบมาพักแดดกันเราได้พามาคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ชื่นชอบการปรับแต่งของรถ Suzuki โดยวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆพี่น้องมาพบกับนี่ครับพี่โจครับสวัสดีครับพี่โจครับครับผมสิ่งแรกที่ถามก่อนว่าคือรถรุ่นอะไรครับอันนี้เป็น GSX ครับตัวรหัส L7 นะครับ L7 ใช่ GSX-R 1000R และสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ครับ GSX-R กับ 1000R แตกต่างกันอย่างไรคือรหัสมันจะมี2ตัวนะครับที่ออกมาใหม่ก็คือตัว1000กับตัว 1000R ตัว1000เนี่ยจะไม่มีซับแทงจะเป็นแค่ช็อคหัวกลับแล้วก็ระบบไฟระบบนี้จะไม่เหมือนกับตัว 1000R 1000R จะได้ซับแทงจะได้ระบบไฟหน้าจอสีแล้วก็ไฟ LED เพิ่มมาก็คือส่วนต่างคือเพิ่มออปชั่นเข้ามาใช่เป็นเพิ่มออปชั่นก็เป็นเหมือนตัวท็อปตัวท็อปก็จะแตกต่างกันด้วย R ใช่ตัวพี่ใช่ครับ GSX-R 1000กับ 1000R ใช่ครับในส่วนของรถ GSX-R 1000R ครับที่พี่ใช้ปรับแต่งเป็นรถปีอะไรครับปี2017ครับรหัส L7 ครับผมรหัส L7 เครื่องยนต์เครื่องยนต์ 1000cc ครับก็ตามที่บอกอยู่แล้วใช่และก่อนที่พี่เข้าสู่วงการบิ๊กไบค์อ่ะพี่ขับรถรุ่นอะไรมาก่อนบ้างก็เท้าความเลยมันนานมากก็ตั้งแต่12ปีที่แล้วได้ยุคที่ยังไม่มีบิ๊กไบค์เกิดจะเป็นยุคสรรพสามิตอินวอยก็เล่นซูเปอร์โฟมาแต่แรกเลยสมัยนั้นนานมากก็คือมาถึงก็จับซูเปอร์โฟเลยซูเปอร์โฟเลยสมัยก่อนซูเปอร์โฟ SR400ที่สมัยก่อนยังไม่มีทะเบียนนะครับเป็นสมาร์ทมิดอินวอยแล้วก็มาเริ่มที่เป็นมีทะเบียนก็คือ 250cc พวก CBR Ninja 250อยู่ในที่มีทะเบียนแต่ว่า CC มันไม่สูงก็คือเหมือนกับเราไต่ตั้งแต่250 300 400ถ้าเป็นทะเบียนนะครับจะไต่ตั้งแต่ตัวเล็กขึ้นมาเพราะว่าก่อนนั้นนี้จะเล่นตัวใหญ่ที่ไม่มีทะเบียนที่ไม่มีอะไรถูกต้องตามกฎหมายยังขี่แบบประกอบกันอยู่เลยไงครับคือมันย้อนไปนานมากนานมากแล้วในส่วนของตัวพันอะตัวพันที่เยอะเริ่มมาขี่ตัวพันมาแตะก็คือตัว Z พันของ Kawasaki แล้วก็จากนาเกตเราก็อยากได้ฟิวสปอร์ตกลับมาแล้วก็มาขี่ CBR พันเป็นตัวยุคกระต่ายที่เป็นตัวไฟเบสอะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก CBR พันก็มาเป็นตัว GX ตัวนี้และทำไมถึงอยู่กับมือพี่นาเลย GXหนึ่งอย่างแรกเราชอบซูมานานมากตั้งแต่ยุคที่มันเป็นตัว K9 ครับโฉมนั้นเรามองว่ามันสวยพอ K9 มาเรามองว่าเฮ้ยโฉมนี้มันเมื่อไหร่จะเปลี่ยนวะเรามียังอยู่ในใจว่าถ้าโฉมมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเราชอบซูอยู่แล้วอะซูอะมันเป็นรถที่โฉมออกมายังไงมันดูก็ไม่ดูเก่าเรารู้สึกว่าถ้ามันออกโฉมใหม่มาแสดงว่ามันต้องล้ำแน่นอนแล้วล้ำแล้วมันน่าจะอยู่ได้นานเราก็เลยมองว่าเอาวะโฉมใหม่มาเราต้องเอาให้ได้เห็นบางคนบอกว่ารถซูดื้อบ้างอะไรดื้อบ้างดื้อมันเป็นยุคเก่าๆที่มันไม่มีเทคโนโลยีเสริมเข้ามาครับมันจะเป็นยุคที่ดิบๆไม่มีอะไรแท็กชั่นไม่มีอะไรเลยระบบอะไรอันนั้นคือเมื่อก่อนคือเมนวลล้วนเมนวลล้วนอยู่ที่คนขี่อยู่ที่รถก็คือแบบดิบๆอยู่ที่คนขี่ก็คือทรงตัวแบบดิบๆที่เราขี่เป็นจำพอทุกวันนี้มันประจบด้วยเทคโนโลยีมันมีระบบแท็กชั่นมีอะไรเข้ามาเยอะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาไกลอะครับช่วยในการขับขี่เยอะแทชชั่นคอนโทรลพวกนี้ ABS อะไรพวกนี้ระบบสมองกลไกของกล้องอะไรพวกนี้มันมีเยอะขึ้นมาครับมันก็เลยช่วยเราขับขี่เยอะขึ้นถามว่าขี่ยากกว่าเดิมไหมหรือว่าขี่ง่ายกว่าเดิมไหมมันก็หลักๆสำคัญทักษะสำคัญอย่างยิ่งส่วนสูงเท่าไหร่ครับสูง182ครับผมน้ำหนักครับน้ำหนัก78ครับไม่ต้องตกใจครับไม่ถามเอาไปเดินแบบนะครับ คืออยากรู้สรีระในการขับขี่รถแล้วเป็นยังไงพี่เมื่อยไหมกับการเดินทาง
การเดินทางถ้าเดินทางไกลรับรองว่าเมื่อยแน่นอนเพราะด้วยระยะการขี่มันคือการก้มโค้งตลอดเวลาแต่ถ้านั่งถูกวิธีหรือทรงตัวถูกวิธีการขี่ได้ระยะประมาณ 2-300 โลนี่ผมว่าไม่เมื่อยครับผมช่วงขาระยะเบาะกับพื้นพอดีครับเต็มเท้าก็คือไม่ต้องโหนไม่ต้องโหนไม่ต้องอะไรเลยเต็มเท้าเหยียบได้ทั้ง2ข้างพอดีไม่ต้องขย่งอะไรบางคนก็บอกว่าคนไทยสูง170มาขับบิ๊กไบค์ขาจะถึงแค่ปลายเท้าอันนี้ไม่จริงไม่จริงครับบางรุ่นแล้วตัวเนี่ยคือถ้าทักษะการขี่หรือการยืนควบคู่รถนะครับสูงไม่พอสามารถเอียงข้างซ้ายหรือข้างใดข้างหนึ่งเป็นทักษะในการควบคุมรถบิ๊กไบค์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทุกอย่างก็กลับไปข้อเดิมคืออยากให้เรียนให้ศึกษากันก่อนใช่ไม่ใช่ว่าพอเริ่มได้รถมาหวดเลยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องครับและในส่วนของรูปแบบการปรับแต่งพี่ครับคันนี้มีการปรับแต่งและโมดิฟายอะไรบ้างก็หลักๆจะเป็นชุดปั๊มเบรกครับชุดเบรกหน้าเบรกหลังชุดพาร์ทคาร์บอนเสริมเข้าไปครับแล้วก็พวกแฟริ่งที่ชุบสีทำสติกเกอร์พาร์ทขึ้นมาครับทั้งเซตอย่างชุดเบรกหน้าพี่เลือกใช้เป็นระบบเบรกของแบรนด์อะไรเป็นแบมโบครับ GP4RX ครับปั๊มร่างเป็น GP4RX ใช่แล้วในส่วนของปั๊มบนครับปั๊มบนจะเป็นโลโก้แดงครับแบมโบเหมือนกันครับซึ่ง GP4RX ตัวนี้จะแตกต่างด้วยสีของปั๊มสีของปั๊มจะเป็นสีนิกเกิลแล้วก็รูปทรงจะเป็นตัวเข้ารูปที่เป็นตัวเชฟเคิร์ฟตัวเคิร์ฟเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นตัวทรงตรงประมาณนี้ครับแล้วจานเบรกอะพี่จานเบรกเป็นตัวแบมโบอยู่แล้วครับของเดิมมาให้ของซูซูกิเขาให้เป็นจานเบรกแบมโบมาอยู่แล้วก็คือสาธารณะนี่เต็มเปี่ยมมากับตัวรถอยู่แล้วใช่ในส่วนของการควบคุมอย่างเรื่องการสะบัดการสะบัดใช่พี่ได้เสริมเป็นการสะบัดแบบแมนนวลเนื่องจากของเดิมเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่าอะไรการสไตล์ที่เราไม่ตรงกับการใช้งานของเราเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบแมนนวลขึ้นมาให้มันทันต่อการใช้มือแบบของเราเองประมาณนี้ก็คืออย่างที่เราสอบถามกันก่อนตอนแรกคือไฟฟ้าดีไหมดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีแต่คือรูปแบบของเราขับในเมืองใช่ครับในเมืองถ้าส่วนใหญ่ขับเล่นอะไรเนี่ยระยะทางที่สั้นๆใกล้ๆการสะบัดไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ของเราก็เลยปรับเปลี่ยนเข้าไปในส่วนของล้อพี่ล้ออันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นล้อ PVM ครับ PVM เป็นฟอสแมกนีเซียมเหมือนกันน้ำหนักเบาเป็นของเบลเยียมนะครับที่เอามาใส่คนแล้วสงวนค่าตัวของล้อคู่นี้อยู่เท่าไหร่ 95,000 96,000 ประมาณนี้ครับก็แต่แสนหากแต่แสนแสนนึงทอนไม่กี่ตังค์สำหรับรถพี่เนี่ยโดดเด่นเลยผมว่าแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเรียกว่าได้สำหรับเรื่องชุดแฟริ่งใช่ครับหรือลวดลายเขาชื่อลายอะไรพี่คือเกินก่อนลายเนี่ยทำสติกเกอร์มาคือไปส่งร้านคัสตอมร้านนึงที่อยู่ที่ขอนแก่นคือชื่อว่าฮักสติกเกอร์เขาดังเรื่องเกี่ยวกับคัสตอมสติกเกอร์อยู่แล้วแต่ร้านเนี่ยเขาจะให้โจทย์มาเราอย่างหนึ่งว่าเราชอบลายรถแบบไหนให้เราตอบโจทย์กับรถของเราเราก็ต้องสื่อกับทางเขาว่าเราต้องการรถแบบตอบโจทย์ของเราเราอยากได้แบบรถมันคือรถญี่ปุ่นอะซูซูกิมันคือรถญี่ปุ่นแล้วอยากให้มันล้ำสมัยเราก็ตีโจทย์ให้เขาอย่างนี้คือเราก็ใช้โจทย์เดิมคือถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นใช่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเราอยากให้มันล้ำกว่าเดิมล้ำกว่านี้อะไรเงี้ยก็คือส่งโจทย์ให้เขาคือเป็นแนวญี่ปุ่นร่วมสมัยใช่เป็นญี่ปุ่นร่วมสมัยอันนี้พี่เขาออกแบบให้แล้วพี่ดูแบบไม่ครับออกแบบให้คือเราไปลุ้นวันสุดท้ายที่เราได้รับรถเลยแป๊บนึงตอนนี้กำลังงงคือเราไม่เห็นก่อนเลยใช่เราจะแบงค์ไปเลย 3-4 เดือนที่เราส่งรถให้เขาไปไม่ใช่ว่าเขาออกแบบเขาบอกพี่อย่างนี้โอเคไหมพี่แก้ไหมไม่มีคือคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับแบบใช่คุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับแบบจะมีสิทธิ์ยุ่งแบบได้ก็คือตอนที่ได้รับรถแล้วเราอยากให้แก้ดีเทลนี้หน่อยอันนี้แก้ได้แต่แบบดีเทลทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องยอมรับได้ว่าคัสตอมคือเราต้องมั่นเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาคัสตอมมาแล้วเนี่ยมันต้องตอบโจทย์เราต้องส่งโจทย์ให้เขาก่อนว่าเราอยากได้ประมาณนี้อยากได้แบบนี้อยากได้ดีเทลสีโครงประมาณนี้เขาจะตีโจทย์มาให้เราอ๋อแต่สีนี่คือสีเราระบุไปอันนี้คือผมบอกโยนเขาแค่ว่าอยากได้แค่ญี่ปุ่นร่วมสมัยโทนสีซูซูกิแค่นั้นพอพี่อยากตีโจทย์อยากทำอะไรทำเลยคือผมโยนให้เขาทำก็ออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยใช่ครับมันลงตัวมาแล้วเขาบอกว่ามีจดสิทธิบัตรใช่ครับจดลิขสิทธิ์ครับคือลายนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับเราก็เข้าใจอยู่ว่าถ้ามีอะไรแฟริ่งที่ทำสวยๆมาจะมีทำก๊อปมาเยอะอันนี้ที่ฮักสติกเกอร์เขาจะจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ให้เฉพาะลายที่ทำคัสตอม
หนึ่งเดียวครั้งเดียวคือลายนี้จะอยู่ยาวกับเราไปเลยว่ามันมีลิขสิทธิ์แน่นอนไม่สามารถก๊อปปี้ได้อีกหน่อยเห็นไปจอดไหนไหนไหนก็รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของถูกเพราะว่าแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกดีกว่าใช่ครับไม่จะบอกว่าคันเดียวในบ้านเราไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกใช่เพราะลายใครลายมันใช่ค่าติ๊กเกอร์แพงไหมอ้าวต้องบอกก่อนว่าราคามันอาจจะสูงแต่ด้วยที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทุกอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตัวว่ามันคุ้มค่าจริงๆเนียนจริงๆค่าสติ๊กเกอร์เนี่ยทำมาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทครับ60,000 บาท แฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับแต่ 60,000 บาทที่เสียคือยอมจ่ายครับงานนี้คือมันเป็นงานศิลปะที่เราคิดว่ามันลงตัวกับตัวรถเราแล้วเราคิดว่ามันลงกับรถเราแล้วรู้สึกว่ามันอยู่กับเราได้เราแฮปปี้กับมันที่เราได้มองมันนะครับประมาณในส่วนของเรื่องล้อไปแล้วสติ๊กเกอร์ไปแล้วถ้อยเสียถ้อยเสียนะครับก็จะเป็นตัวAR oscillating เป็นปลายท่อ slip on แต่ว่าคอท่อจะเป็นคอท่อ aerofull ไทเทเนียมเห็นมีเพื่อนๆกระซิบมาว่ามีหมกอ่ะหมกเป็นเรื่องจูนรถนิดนึงอย่าจูน ECU map เอา remap ใส่เข้าไปแค่นั้นจากเดิมอ่ะพี่ม้าที่วัดไดโน่ขึ้นกี่ตัวมันได้182 81ประมาณนี้ครับขึ้นมา198ก็คือม้ามา10กว่าตัวแน่นอน10ตัวใครเป็นจูนเนอร์พี่อ๋อยุคนั้นก็ต้องเป็นพี่ใหญ่สไปเดอร์อยู่แรกๆที่เข้าไปนะครับ4ปีที่3 4ปีที่แล้วจะเป็นคนเดียวเลยที่เข้าไปจูนก็คือเป็นง่ายๆระดับหัวกะทิของเมืองไทยเลยสำหรับบิ๊กไบค์ใช่คือรถผ่านมือแกเยอะมากเยอะครับผ่านแกเยอะคือยุคนั้นยังไงก็ต้องถ้าจูนก็ต้องส่งให้เขาจูนอยู่ดีแล้วพี่ขับบ่อยไหมคันนี้บ่อยครับแต่หลังๆมานี้ขับบิ๊กไบค์มาเยอะก็เลยซาเรื่องบิ๊กไบค์ลงครับก็เลยเป็นแบบจอถ่ายรูปขี่เที่ยวเล่นใกล้ๆแล้วก็จอมากกว่าเคยขับเดินทางไกลสุดไปไหนครับพี่ไปเชียงใหม่ครับช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวเชียงใหม่ประมาณนี้ก็คือชิลๆไปเรื่อยๆชิลๆไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับประมาณ 7-8 คันขี่ไป4วัน3คืนกลับอะไรอย่างเงี้ยความเร็วความเร็วก็ตามช่วงละกันถ้าช่วงว่างก็เล่นตามปกติก็เน้นปลอดภัยแต่เน้นปลอดภัยครับเน้นปลอดภัยดูเอาที่เราไหวไม่ฝืนประมาณและขี่ในสนามด้วยไหมครับเคยขี่สนามครับแล้วก็หยุดสนามแต่ว่าขี่ในสนามจะเป็นรถรุ่นก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่สูงประมาณนั้นแล้วถ้าขี่ในสนามอ่ะใช้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ที่เคยใช้สนามสมัยก่อนที่ผมขี่จะเป็นแค่ Thailand Circuit กับที่พัทยาก็คือยังทางตรงสั้นทางตรงมันสั้นนะครับมันก็เลยทำความเร็วได้ไม่ถึง200นี่อยู่แล้วแล้วรูปแบบทักษะของการขับขี่ในสนามกับเอามาใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมใช้ได้เยอะหนึ่งเลยเรื่องขับขี่บิ๊กไบค์สมัยนี้ครับทักษะสำคัญเราจะเห็นข่าวพวกข่าวอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างเยอะหลุดโค้งอะไรครับใช่คืออย่างแรกเลยจริงๆเลยคือทักษะนี่สำคัญมากในการขี่บนท้องถนนความปลอดภัยเป็นหลักทักษะเป็นรองของมาแต่ว่าสำคัญทั้งคู่คนควบคู่กันครับแนะนำน้องๆมั้ยที่แบบเพิ่งโตอยากจะเล่นบิ๊กไบค์ว่าการจะเล่นบิ๊กไบค์อ่ะมันต้องเริ่มจากตรงไหนอย่างแรกมันอยู่ดูแล้วผู้ชายทุกคนหรือว่าอาจจะมีผู้หญิงบ้างที่ขี่ใจรักอย่างแรก2เนี่ยอยากให้เสริมขึ้นมาในการใจรักก็คือเรียนเถอะครับเรียนขับขี่ปลอดภัยเรียนทักษะควรเรียนอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้เลยว่าการขับขี่ที่ถูกต้องของบิ๊กไบค์มันขี่ยังไงเพราะว่าเป็นรถที่ความเร็วค่อนข้างสูงมากใช่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เรามีชีวิตเดียวเราไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอะไหล่รถหาได้อะไหล่คนหาไม่ได้หาไม่ได้นะครับนอกจากของรูปแบบการปรับแต่งเนี่ยโดยชีวิตประจำวันพี่อ่ะที่พี่ปรับแต่ง GX เนี่ยพี่ทำธุรกิจด้านไหนอยู่ครับตอนนี้ทำเป็นร้านหมวกกันน็อกบิ๊กไบค์นะครับขายหมวกกันน็อกอุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมตอนนี้ที่จริงเนี่ยเป็นร้านที่ทำมานานแล้วตั้งแต่ขี่บิ๊กไบค์แรกๆก็ร่วมประมาณ 7-8 ปีแล้วที่เปิดร้านมาครับผมจนถึงปัจจุบันก็ยังขายอยู่ครับชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านเพย์สปีดช็อปนะครับที่จังหวัดนครปฐมครับผมอยู่ตรงช่วงไหนเผื่อน้องๆอยากจะไปอะไรเงี้ยตัวเมืององค์พระเลยครับถ้าสมมติว่าลูกค้าที่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาองค์พระร้านจะอยู่ซ้ายมือก่อนเข้าเลี้ยวเข้าร้านอาหารโต้รุ่งเจอเลยเด่นๆเลยในส่วนของตัวร้านที่อยู่ตัวเมืองนครปฐมครับผมสามารถติดต่อดูแบบช่องทางการติดต่อพี่ก็จะมีเพจ Facebook นะครับมี IG แล้วก็แอดไลน์นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงที่เสริมเข้ามาจะเป็น Shopee ออนไลน์นะครับผมคือ Facebook ชื่อPay Speed Shop ครับพิมพ์ขึ้นเลยครับ Facebook ว่า Pay Speed Shop
แล้วก็ IG เหมือนกันเพจสปีดช็อป Shopee IG ทุกอย่างครับทุกช่องทางพิมพ์ว่าเพจสปีดช็อปขึ้นหมดเลยครับก็คือที่ร้านจะมีจำหน่ายอุปกรณ์อุปกรณ์หมวกกันน็อกที่เป็นแบรนด์ชั้นนำอย่างเช่น X-Line Norland AJC MT SMK พวกนี้ครับที่เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ตามเซนนะครับจะเข้ามาขายมีทุกอย่างครับเป็นตัวแทนสามารถสั่งหมวกรุ่นใหม่อะไหล่ได้หมดเลยครับแล้วในส่วนของอะไหล่รถมีไหมสั่งได้ไหมสามารถสั่งได้แต่เป็นบางรุ่นที่เป็นเกี่ยวกับรถสปอร์ตสั่งได้อยู่สั่งได้ใช่ก็คือใครอยากจะเพิ่มกันล้มได้ครับสั่งได้สั่งได้หมดแล้วขออนุญาตนะครับครับสอบถามลึกๆเลยว่ารถคันนี้ตอนซื้อปี17ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นตัวเปิดตัวมาใหม่ๆครับราคามันจะไม่ตัวเปิดมาราคาที่ 789,000 บาทนี่จำแม่นเลยครับขึ้นใจเลยขึ้นใจเลยตัวนี้จำได้แม่นเลยราคาเปิดตัวแล้วราคาปรับแต่งทั้งหมดเท่าไหร่ร่วม 800,000 กว่านิดๆหน่อยเท่ากับ2คันทันที เอา2คันมารวมเป็นคันเดียวขอรีเทลรายละเอียดเลยได้ครับเริ่มจากระบบเบรกระบบปั๊มบนเท่าไหร่ปั๊มบนนะครับก็เป็นตัวโลโก้แดงมันตกอยู่ที่ตอนที่ซื้อใหม่ตอนนั้นมันประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะอายุนั้นอายุนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 นิดๆก็อ่ะตีกลมๆนะครับเครื่องคิดเลขมาปั๊มบน 20,000 สายถักเต็มระบบ 28,000 ประมาณนี้ครับ28,000บวกอีก 30,000 เศษเมื่อกี้กับเศษอันนี้เป็น 50,000ปั๊มล่างปั๊มหน้าจะเป็น GP4F มันอยู่ที่ประมาณ 55,000 คู่หน้าครับ 50,000 คู่ละใช่คู่ละ 55,000 55,000ในส่วนของชุดปีกอ่ะพี่ปีกปูอีกนะครับที่เข้ามาใหม่ตอนราคามันโดดอยู่ที่ 12,000 ไอ้ปีกเล็กๆนี่นะตอนนั้นที่เข้ามาใหม่ๆเลยไม่มีใครติดตอนนั้นมันโดดมากเพราะของมันเหมือนกับไม่เคยมีใครใส่นะแต่ก็เบิกมาแพง 12,000 80,00090,000 กว่าแล้วนะจะแสนแล้วนะกระลมดักลมดักลมเป็นงานตัวผมจำยี่ห้อไม่ได้น่าจะเป็นพาแม็กมันอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาท 6-7,000 ประมาณนี้ครับเพิ่งมาใส่ตอนหลังครับกาดปิเนียมหม้อน้ำกาดหม้อน้ำEvotech ทั้งกาดอ้อน้ำและกาดออยประมาณ 6-7,000 ได้ประมาณนี้ครับกาดปิเนียมอีก 6-7,000 คิวหน้า MR ครับ Magical Racing 19,000 ครับ 18,900 18,900 ตัวนี้สมองเออเริ่มเลยครับ ตัวอุดกระจกพรีเมียมอยู่กระจกเป็นโยชิมุระคาร์บอน 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทมือคัดเป็น Ambo Hyper Pro Hyper Performance อยู่ที่ 12,000 บาททำไมต้องเลือก Hyper Performance คือเบรกคัดปกติทั่วไปครับมันจะแข็งแต่เราเลือกที่เป็นตัวของ Bambo Hyper เพราะว่า 1. มันปรับระดับที่เป็นตัวสวิตช์ได้ 2. นิ่มมือ 3. มันมีตัวล้างที่สามารถไปต่อกับสวิตช์ที่มันทำให้นิ่มมือเข้าอีกได้แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ 4. มันเข้ากับโลโก้แดงโลโก้แดงถูกสุดท้ายมันอยู่ด้วยกันเข้ามันแมทช์กันครับมันแมทช์กันแล้วกาดแข็งอ่ะพี่กาดแข็งจะเป็น GB Racing ครับเต็มตัวครับแล้วก็จะมีเสริมมาเป็นกาดออยที่เพิ่มมาอีกตัวนึงเท่าไหร่กาดแข็งกาดออยตกประมาณรวมเบสเซตประมาณ 11,000 นิดๆท่อน้ำแซมโก้ครับ 6,000-7,000 บาทประมาณท่อน้ำยางนี่นะ 6-7,000 ใช่ครับมันเป็นยางที่การความร้อนสูงครับอยู่ได้นานเฉลี่ยน่าจะประมาณ10ปีถึงจะเสื่อมสภาพอยู่ได้นานมันทนความร้อนสูงเกียร์โยงไลท์เทคเป็นตัวเลดคาร์บอนนะครับ 29,000 กว่าบาทครอบเฟรมเป็นไลท์เทคเหมือนกันเป็นไดคาร์บอนยกเซตเลยจะมีครอบเฟรมครอบอาร์มบางคนหลังบางคนหน้าครับกาดเบรกจะเป็นไลท์เทคหมดเลยจะเป็นไลท์เทคไดคาร์บอนคือคาร์บอนด้านหมดเลยยกเซตเท่าไหร่ยกเซตร่วมประมาณ 80,000 กว่าบาทครับโหตัวตั้งโซ่ตั้งโซ่ก็ไลท์เทคครับไลท์เทคตัวสีฟ้าครับเท่าไหร่เอ่ยตั้งโซ่เหมือนจะ 7-8,000 ประมาณนี้ครับอันเดอร์เทลของ Hot Body 9,500 บาทจะเป็นตัวแปะเข้าไปข้างในทั้งท่าก็คือยกของเก่ามาทั้งยวงเลยแล้วก็แปะเข้าไปมีไฟเลี้ยวในตัวครับกาดล้มข้างกาดล้ม EvoTech ก็จะมีผมจะใส่กาดล้มล้อหน้าล้อหลังแล้วก็กาดล้มล้อข้างเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 ครับกาดแทนไลท์เทคครับไลท์คาร์บอนที่แจ้งไปตอนแรกเป็นคาร์บอนทั้งคาร์บอนด้านมาชุดมาชุดเลยกันยกเซตท่อออสตินเล็กซินตอนนั้นเบิกอยู่ที่ 40,000 บาทแค่ปลายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปลาย 40,000 แล้วคออีกเท่าไหร่คอแอโรไทเทตอนนั้น
เบิกอยู่ที่ประมาณ 40,000 ปลายปลายเหมือนกันครับก็ท่อก็จะแสนแล้วครับท่อ 90,000 ฝ่าล้ออีก 9ล้อ PVM ล้อ PVM 95,000 โซ่สเตอร์ AFM มีประมาณ 10,000 นิดๆโชคหลังโชคหลังโชคหลัง BS เติมอยู่แล้วครับกระทุ้งหลังกระทุ้งหลังเป็นกล่องไม้ขีดกระทุ้งหลังเบิกมา 55,000 ครับปั๊มหลังดวงหลังเป็นดวงนิกเกิลเบิกมาที่ประมาณ 16,700 ครับประมาณนี้โหรายละเอียดรีเทลจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกคือถ้าบอกไปอ่ะก็คงคิดภาพไม่เห็นแต่ถ้าเผื่อคุณอยากเห็นเลยว่ามันสวยงามมากแค่ไหนต้องเจอตัวจริงถ้าเป็นสาวๆอ่ะเจอพี่เขาขับไปไหนโบกได้แต่ถ้าเป็นหนุ่มๆไม่ต้องโบกเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาขับหนีเดี๋ยวนึกว่าไปปาดหน้าใครอีกผมขออนุญาตหยิบยกที่เราคุยกันเรื่องสติกเกอร์ที่เขาว่า 60,000 บาทมันเป็นยังไงเดี๋ยวหยิบให้ดูแต่ไม่หยิบรถนะหยิบหมวก 60,000 บาทก็จะรวมหมวกด้วยครับลายหมวกให้เราด้วยนี่ดูครับดูเรื่องรายละเอียดคือไม่ใช่แปะสติกเกอร์ธรรมดาใช่ครับพอแปะเขาเรียกว่าเป็นแปะยังไงพี่คือหมวกเนี่ยเขาจะลงพื้นดำก่อนตอนแรกพื้นดำเพื่อจะได้รู้ว่าสรีระของหมวกเนี่ยมันจะมีองศายังไงบ้างเพื่อจะปรับแต่งลงดีเทลลงลายของเขาแล้วเขาก็ใช้สติกเกอร์ทีละชิ้นทีละชิ้นมาปั๊บแปะเป็นทับเป็นเลเยอร์เพื่อให้ได้มีมิติอย่างเช่นเนี่ยครับมีมิติว่ามันจะมีนูนส่วนนูนส่วนว้าวเพิ่มเข้ามาพวกนี้ครับก็คือแต่สีที่เห็นนี่คือเป็นสติกเกอร์เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆขึ้นมาเป็นเลเยอร์ครับประมาณ 3-4 เลเยอร์มาให้เป็น3มิติเพิ่มขึ้นมาครับเลยดูเนียนดูมีมิติเพิ่มขึ้นดูมองมุมไหนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ปิ้นสติกเกอร์มาแปะธรรมดาแค่นั้นอันนี้คือมันจะมีมิติของตัวหมวกแล้วนอกจากแปะแล้วมีการเคลือบเคลือบอีกชั้นนึงเพื่อให้ดูมันเป็นชิ้นเดียวกันของแฟลิงของตัวหมวกเชลอะไรพวกนี้ครับของคลาสของมันระยะเวลาที่เราคอยถ้าตัวหมวกกับตัวรถรวมกันเนี่ยประมาณ4เดือนเสร็จที่รถส่งให้เขาไปทำนะครับก็เบ็ดเสร็จเลยก็4เดือน120กว่าวันอันนี้คือแบบเบสิกใช่มีนานกว่านี้ก็มีครับอย่างทีมที่ไปส่งไปทำอยู่ตอนนี้ก็จะรวม5เดือนแหละ4เดือนนี่คือหลังจากออกแบบเสร็จหรือว่าเริ่มที่เราเข้าไปคุยเลยเริ่มที่เข้าไปคุยแล้วยกรถไปให้เขาหลังจากนั้นก็คือบอกนะวันแรกเรื่องโจทย์ที่ให้เขาทำแล้วหลังจากนั้น4เดือนแล้วเราค่อยนัดกับเขาว่าเขาบอกว่ารถเสร็จแล้วนะให้มันรับได้เราก็ไปรับ4เดือนและในส่วนของหมวกอ่ะพี่ใช้ยี่ห้ออะไรครับเป็นของ Norland ครับ Norland ตัวรุ่น X803 RS จะเป็นหมวกรุ่นใหม่ของทาง X-Line Norland นะครับตัวนี้สงวนราคาค่าตัวนี้ผมเอาทำตัวลายของ Alex Lin มันอยู่ที่ 22,900แล้วก็เลยเอาไปทำลายให้มันคู่กับรถก็เลยทำมาตัวลายตัวนี้มาด้วยหมวกตัวนี้เพราะว่าทรงมันสวยที่ร้านขายไหมมีครับมีขาย X-Line Norland มีทุกลายทุกลายใหม่ๆมีมาหมดคือ คุณชอบแบบไหนคุณสั่งได้เลยใช่ครับ Norland X-Line ผมว่ามันจบในตัวมันด้วยทรงด้วยอะไรที่ถ้าคุณอยากขี่สปอร์ตอยากขี่อะไรที่มันล้ำๆผมว่าทรงนี้มันใช่หมวกแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่ครับบางคนก็บอกว่าช่องสายตาแคบบางคนก็รุ่นบางรุ่นก็กว้างก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ถนัดครับในส่วนพี่ทำไมถึงเลือกเอกไลท์ใช่ไหมครับตัวนี้คืออย่างแรกที่ผมชอบเลนที่มาใช้เอกไลท์อย่างแรกคือขี่ด้วยขี่สปอร์ตอยู่แล้วอยากได้ที่หมวกมันค่อนข้างที่จะรู้ลมไม่ต้านลมอย่างแรกเราต้องมองหาสปอร์ตหมวกสปอร์ตสักใบหนึ่งเราก็มองมาหลายเราใช้มาหลายยี่ห้อด้วยที่เราเป็นร้านหมวกอยู่แล้วเราก็ได้เคยลองหลายๆหมวกหลายๆแบรนด์เรามาจบแบรนด์เนี่ยเพราะว่าเราเคยได้ใช้ปุ๊บรู้สึก1มันนิ่ง2เสียงเงียบ3ใส่สบายรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับการขี่สปอร์ตอย่างยิ่งและ4ถ่ายรูปสวยมากหลายพวกนี้คือบางคนเลือกหมวกขับไปนี่แบบหูอื้อเลยเสียงรถเนี่ยเข้าเต็มหูเลยบางคนขับเร็วๆคอแทบหักเลยหมวกสั่นจริงไหมมีจริงเคยบอกพวกความเร็ว200บวกถ้าเลือกหมวกไม่ดีนี่ขอเคสได้เลยครับ1จำเป็นเลย1เรื่องสรีระหมวก2เรื่องไซส์หมวก2อย่างนี้จำเป็นในการเลือกหมวกครับถ้าสรีระหมวกไม่ใช่ในการใช้งานนะครับอารมณ์แน่นอน2 3ไซส์หมวกไม่ได้มีการกระพือมีการหมวกสายแน่นอนพวกนี้จำเป็นในการเลือกหมวกใบหนึ่งครับและสำหรับน้องๆครับที่แบบขับรถยังไม่ถึงตัวพันอะแบบผมเพิ่งขับ150ตัวสปอร์ตเนี่ย
มีหมวกราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ถ้าบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้ครับหมวกที่มีมาตรฐานอะเริ่มต้นที่พันปลายๆ 2,000 ต้นๆก็มีให้ใช้แล้วคือหมวกพันกว่าบาทนี่นะใช่เริ่มที่จะมีมาตรฐานที่มีดอทมี ECE มี Chanel อะไรที่ราคาสามารถแตะต้องได้แล้วตอนนี้ปัจจุบันมากมายเลยตอนนี้คือผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนใช่แล้วมันเข้ามาไทยปุ๊บก็ผ่านมก.แน่นอนคือเซฟตัวเราแน่นอนใช่ไม่ใช่หมวกแตกครึ่งไม่มีไม่มีครับสมัยก่อนมันหาหมวกยากราคาจะค่อนข้างจะโดดแต่สมัยนี้มีตัวเลือกให้เยอะผู้บริโภคสามารถเลือกได้เยอะมากราคา 2,000 ต้นๆสามารถได้แบรนด์ระดับแบรนด์นอกแบรนด์ไทยแล้วแต่ที่ต้องการจะใช้งานแล้วแต่งบใช่มีให้เลือกอยากหล่อมากก็ซื้อแพงมากอยากหล่อน้อยหน่อยก็ดรอปลงมาหน่อยแต่มันก็คือเซฟตี้ความปลอดภัยของทุกคนที่ควรจะมีขอฝากอีกทีพี่ถ้าอยากจะดูหมวกครับร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นครปฐมนะครับตัวเมืององค์พระปฐมเจดีย์นะครับติดกับล้วงพระที่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารโต้รุ่งกลางคืนครับผ่านมาแวะไปแวะมาแวะมาได้ครับผมเปิดบริการกี่โมงครับตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับถึง3ทุ่มครับทุกวันแล้วก็ยินดีให้รับคำปรึกษาใช่ยินดีเอาหมวกมาลองฟิตติ้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับจะมีให้คำแนะนำได้หมดว่าหมวกคุณหลวมไปไหมแน่นไปไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนทรงไหนให้คำแนะนำได้หมดครับผมอ๋อก็คือนอกจากขายเราเหมือนดูแลเหมือนแบบญาติพี่น้องใช่ครับยินดีให้คำแนะนำปรึกษากันได้สำหรับวันนี้ครับผมในนามของเรียลไทม์คาร์แมกซีนครับต้องขอขอบคุณพี่โจ้นะครับครับผมที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับรถ GSX R1000R นะครับรวมถึงลวดลายที่สวยงามและพี่น้องทั้งหลายที่ชื่นชอบหมวกกันน็อกให้ข้อมูลดีๆในการเลือกหมวกกันน็อกให้เหมาะกับแต่ละท่านแต่ละคนรวมถึงเจ้าของสถานที่นะครับiMess Burgery นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้เราได้ถ่ายทำโดยที่แบบบรรยากาศสบายชิลๆถ้าไม่งั้นคงเป็นแดดเดียวแน่นอนและสำหรับวันนี้ครับผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บอกว่าพูดชงไงดีจะได้ไม่โดดเนี่ยอ๋อชงเข้าไปพูดชงเอ้าชงยังมีแรงอยู่เลย